ในคลิปนี้ครับผมก็จะมาช่วยแฟนด้วยการแปลงร่างเป็นโปรจิตะนะครับจากเรื่องเชนซอว์แมนนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ดูคลิปกันแล้วนะผมไปกันถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้หมาตัวนี้ก็มาโอเคต้องขอกล่าวสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องฟอร์เกนซี่เนาะตอนที่อยู่ในเกมไมน์คราฟต์เอาชีวิตรอดเซา4ชั่วโมงเองเนาะยูฮูคือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยทุกคนแล้วก็จะมาช่วยกันเหมือนเคยนะครับซึ่งมันก็เป็นเกาะเล็กๆนั่นแหละวันนี้เราจะเป็นเกาะใหญ่นะทุกคนซึ่งเราจะทำการตัดไม้ตรงนี้ก่อนนะค่อยไปเกาะใหญ่กันนะคะเพื่อไปทำการสำรวจกันไม่ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะขอดูรอบๆก่อนแต่ทำไมครับมันบินเร็วจังเลยแปลกๆนั่นแหละเหมือนจะมีแค่ต้นไม้อย่างเดียวนะนึกว่าจะมีแบบซากอะไรอย่างนี้ผมจะมาช่วยพี่หวานด้วยการเป็นล่าเป็นโปรจีตะนะครับผมจากเรื่องเชนซอว์แมนนะครับไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นเหมือนน้องหมาแบบน้องหมาเลื่อยอ่ะทุกคนแล้วก็มีเหมือนมันเหมือนน้องหมาเลื่อยคอยต่อขึ้นลูกเชอรี่ไปไหนแล้ววะมันจะเหมือนน้องหมาเลื่อยมากเชอรี่เมื่อกี้ไปไหนวะก็ไม่ไงก็ไม่ค่อยแน่ใจอะไรวะครับเนี่ยโอเคทุกคนนี่เหรอทุกคนมีสกิลได้ทันเฮ้ยหวานไม่เลยเดี๋ยวผมจะทำเสียงเลื่อยแล้วกันนะครับทุกคนให้พี่หวานรู้ว่าแถวนี้มีคนใช้เลื่อยเดี๋ยวพี่หวานไม่รู้ว่ามันคือโปรจิตะนี่โอ้ทุกคนอยู่ดีก็โชว์งอยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเสียงวะเอ้าเสียงมันเครื่องตัดนั่นเสียงมันเป็นเสียงเนี่ยมันเสียงอันนี้เลยเอาไปให้เอาไปให้แต่เราไม่ได้เป็นคนตัดซะหน่อยแล้วอยู่ดีทำไมมันตัดต้นไม้เองอ่ะคือเป็นของขวัญไงไม่นะทุกคนลองดูเดี๋ยวจะให้เป็นหรือว่ามันจะเป็นแบบน้ำมันหรือแล้วกันนะรู้ว่าอะไรอ่ะน้ำมันน้ำมันไม่รู้อ่ะแต่ก็คิดในทางที่ดีแล้วกันอะไรอ่ะให้น้ำมันคืออะไรเนี่ยมันคือลูกกระสุนของอะไรเอ่ยของปืนจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงยังหาอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนแต่ว่าเราอย่าไปคิดมากไอ้เรื่องที่ตัดที่ตัดมันก็จะน่ารักนะครับเป็นหมาแล้วคนเป็นหมาแบบหมามีเลื่อยบนหัวทุกคนก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะแค่เลื่อยก็ไม่เคยดูต้องใช้ประโยชน์จากมันโอเคเห็นไหมใช่พี่หวานเราจะทำดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นโปรจิตะแต่ว่าช่วยพี่หวานเองตอนแรกก็ยังไม่ออกจากจะปรับโหมดฮาร์ดเลยนะครับผมมีเสียงเครื่องตัดให้ซอมบี้ขึ้นแล้วก็ต้นไม้ก็โดนตัดไปแบบงงๆฮะแล้วก็จะไปช่วยพี่หวานแค่เราคนเดียวมืดแล้วแล้วก็จะไปช่วยพี่หวานโอเคโอเคงั้นเราก็รีบตัดไม้ก่อนค่ะทุกคนมันมีอยู่2ร่างนะครับก็จะเป็นร่างมืดเนี่ยจะยิ่งอันตรายนี่เป็นร่างแรกจะน่ารักน่ารักอะไรอ่ะสิอะไรอ่ะอุ้ยหวานเห็นแล้วเหรอเหมือนเฮ้ยหวานเห็นแล้วนี่ก่อนอะไรอ่ะเอาหายไปแล้วร่าง2นะครับเอ้าร่าง2อันนี้ไงตัวอะไรเอ้ยหัวร่าง2ก็จะแบบมันเป็นตัวสีส้มดูอยู่ดูหน่อยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยหวานอย่าตามมาเหมือนกันกับไอ้นี่เลยวะเดี๋ยวนะขอดูอีกทีมันแอบอะเราต้องค่อยๆย่องไปแน่เลยยุบอยู่หลังต้นไม้เฮ้ยมันแอบอะไรนักหนาวะมันแอบอะไรนักหนาวะเฮ้ยนั่นไงวิ่งไปแล้วทุกคนตามไปตามไม่ใช่ทุกคนเห็นให้ได้ว่ามันคือตัวอะไรนั่นไงเราต้องค่อยๆย่องฮึบฮึบเอ้ยนี่ไงมันคือหมาเหรอหน้าตาเหมือนหมาเลยอ่ะแต่ว่ายุ่งกับจานบนหัวเหมือนกับเครื่องเลื่อยอันนี้เลยเหมือนเปียบเลยอ่ะดูดิสีส้มเหมือนกันเลยเจ้าหมาเดี๋ยวนะหวานจำหมาตัวนี้ได้ทุกคนหายไปไหนละเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะหวานจำหมาตัวนี้ได้ทุกคนมันอยู่ในอนิเมะเรื่องใหม่ที่เพิ่งออกอ่ะมันชื่ออะไรวะอะไรวะมาชิตะไม่ใช่อะไรวะโปชิตะใช่ไหมทุกคนอ่ะก็ไม่เอ้เสียงไม่อยู่แถวนั้นนั่นไงมาอยู่ตรงนั้นโอ้คือแบบมันมีเสียงเลื่อยด้วยหรอคือทุกคนไอ้ตัวละครตัวนี้มันวิ่งแบบยิ่งมีความสุขมากเรื่องราวเกี่ยวกับมันเลยนะคะถ้าใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะเพราะว่าโอ้มันใช่หัวมันตัดคิปเปอร์มันใช่หัวตัดคิปเปอร์ระเบิดเลยอุ้ยโคตรฮาร์ดคอร์ดูดิคือมันเป็นตัวละครออกใหม่นะคะทุกคนแบบไปพิมพ์หาประวัติมันเนี่ยคือหาไม่เจอเลยถ้าใครรู้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกหวานได้นะดูดิแล้วเจ้าของมันไปไหนอ่ะเจ้าของมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะจากเรื่องเชนโซเชนซออะไรสักอย่างนี่แหละน่ะมันทำอะไรอ่ะมันคือหมาหัวเลื่อยอ่ะมันคือหมาหัวเลื่อยอ่ะถ้าเราเข้าไปมันจะหาว่าเราทำร้ายมันเนี่ยโอ้แล้วมันจะจมน้ำไหมน่ะเจ้าหมาจะจมน้ำเจ้าหมาแล้วจะลงไปทำมะเขืออะไรวะน่ะเราค่อยๆดันมันเอาแล้วกันฮึบไปฮึบโอ้แล้วจะลงน้ำทำมะเขืออะไรวะตัวเองก็จมน้ำขึ้นไปเจ้าหมาขึ้นไปโอ้ยมันตกน้ำอย่างนี้เรื่อยมันจะขึ้นสนิมพังไหมเอ้าหนีซะเอ้านี่ฉันช่วยแกนะไอ้เจ้าหมากับมันนี่ก่อนนะครับผู้สาวช่วยแกเลยนะเว้ยเอ้าโคตรฮาร์ดคอร์สุดไปเลยน่ากลัวถ้าเราไปทำอะไรผิดใจมันจะฆ่าเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราต้องค่อยๆเข้าหามัน
สวัสดีเจ้าหมาเจ้าหมาหิวหรือเปล่าเราไม่มีเนื้อเลยอ่ะมีเนื้อไม่ถึงอุ้ยทำไรอ่ะอุ้ยไม่ทำไรอ่ะอุ้ยไม่ทำไรอ่ะฉันตกไปในหลุมมาช่วยด้วยอุ้ยมันลงไปทำอะไรอ่ะขอตามสิลงไปทำอะไรอ่ะหรือว่ามันตกแล้วมันขึ้นไม่ได้หรอไม่ใช่มีแต่เรื่องนะแล้วลงไปทำไมวะถ้าขึ้นไม่ได้เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวช่วยมันหน่อยแล้วกันอ่ะล่าสุดนะฮะเอาเครื่องตัดไม้นะฮะมาตัดดินโอเคหนีอีกแล้วอ่ะนี่ฉันอุตส่าห์มาช่วยแกเลยนะเว้ย2รอบแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จักบุญคุณกันเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้แล้วทุกคนต้องขึ้นเสียงกันมาหน่อยละโกจิตะมานี่เออก็แค่นี้เองฉันอุตส่าห์ช่วยแกตั้ง2รอบแกไม่คิดจะขอบคุณหรือว่าอะไรใช่มั้ยผมไม่จริงกับการเล่นเป็นหมาทุกคนหมาติ๊งต๊องนี่โอ๊ยโอ้ขอโทษละกันที่พูดให้แบบนั้นแต่ก็ไม่ควรเล่นแรงขนาดนี้ไหมหรือยังไงก็ตีตูดซะเลยอุ๊ยนี่มันปกป้องเราหรอเฮ้ยนี่ก็ปกป้องฉันหรออุ๊ยน่ารักใช่แล้วจ้ะนายก็เอาหาเซนัทไปกินละกันเพราะว่าสีมันเหมือนแกน่าจะชอบกินนะมันเป็นมันๆน่ะอร่อยดีอ่ะไม่กินหรอหรือว่ามันจะอยากกินเนื้อมันมีแค่หนูอ่ะลองดิปึ๊บโอเคกินนี่ไหมกินนี่ไหมเจ้าหมามันไม่สนใจเลยอ่ะเจ้าหมากินหนูไหมหนูมันคือเนื้ออันเดียวที่มีในเกาะเลยนะเว้ยเนี่ยกินไหมเอ้ยเหมือนมันจะชอบนะเอ้ยเหมือนมันจะชอบกินหนูมันมีหนูอยู่ข้างบนอีกอ่ะโอ้โหแล้วเราจะขึ้นไปไงวะเนี่ยโอเคตรงนี้ปึ๊บปึ๊บรอตอนนั้นก่อนนะเจ้าโปจิตะปึ๊บนี่แน่นี่แน่โอเคได้โอ้ยถูกกัดแล้วโอเคเยอะสิไม่เยอะให้ตายเถอะปึ๊บอุ้ยเฮ้ยทำไมคิปเปอร์เยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวทำไมคิปเปอร์เยอะแบบนี้อ่ะโปจิตะโปจิตะดูเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองโปจิตะดูเดี๋ยวอะไรอ่ะมันพลังไฟเหรอมันมีพลังไฟได้ไงเดี๋ยวคิปเปอร์เตือนเป็นไรไหมนะมันมีแค่พลังเลื่อยไม่ใช่เหรอทำไมมันมีไฟด้วยอ่ะพอดีเป็นเวอร์ชันตัดแปลงไงครับเดี๋ยวไฟไหมดีที่เรามาตรงนี้มีเราตายแน่เลยโคตรฮาร์ดคอร์มแบบมันฟันแหลกหมดเลยอ่ะโปจิตะไฟไหม้ทำไงดีมันจะต้องโดนต้นอื่นแน่เลยโอเคจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมตรงนี้ทึบไม่ให้มันมาถึงต้นไม้ต้นอื่นนะคะทุกคนได้ยังจะช่วยเธอดับไฟแล้วมันก็จะไหม้แค่ต้นนั้นแล้วก็จบเอ้ยเดี๋ยวต้นฝั่งนั้นต้นฝั่งโอเคแล้วทุกอย่างปลอดภัยโอเคโอเคแล้วก็เหลือทุกคนทุกอย่างปลอดภัยต้นไม้หายไปแล้วก็น่าจะหมดเลยเอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมันคือศพคิปเปอร์ตกใจหมดเลยโอเคโปจิตะอันนี้ฉันเอามาให้ถือว่าเป็นรางวัลที่แกช่วยปกป้องฉันนะทุกคนเมื่อกี้อยู่ดีคิปเปอร์ก็มาเป็นฝูงเลยโคตรแปลกอ่ะเฮ้ยฉันโปจิตะอีกเหลืออีกตัวนึงตรงนั้นเหมือนมันจะหลงพวกนะดูสิโอ้แล้วโอ้แล้วโคตรน่ารักเลยอ่ะคือในการ์ตูนน่ารักมากเลยนะทุกคนแต่ว่าในเกมทำไมมันดูฮาร์ดคอร์แบบไปอะไรอ่ะอ้าวทำไมมันไม่ฆ่าอ้าวจะบอกนะเป็นตกลงเป็นเพื่อนกันซะแล้วไม่ใช่มั้งมันเป็นมอนเตอร์นะเมื่อกี้ยังฆ่าแหลกซะแหลกขาดอยู่โปจิตะช่วยด้วยโปจิตะช่วยด้วยโปจิตะไม่ช่วยเลยโปจิตะไม่ช่วยเลยไม่อยากช่วยโปจิตะดูเพื่อนแกด้วยเอ้ออะไรของมันเนี่ยมันเป็นบ้าอะไรเนี่ยโปจิตะนั่นบ้าแล้วฉันไม่ได้เป็นคนทำนะมันฆ่าตัวตายเองเพราะฉะนั้นอย่ามาหาว่าฉันนะฉันบอกไว้ก่อนเลยแล้วแกทำไมแกไม่ช่วยฉันเลยไม่เห็นปกป้องฉันเลยเนี่ยฉันไม่อยากช่วยเธอแค่แบบพักดีแค่กับแบบแค่กับนายของมันแต่ว่าแต่หัวหน้าแกไปไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้องเรียกว่าอะไรนายเหรอนายหมาหายนี่หมาใครหายหรือเปล่าคะฮัลโหลมันเป็นไรเนี่ยมันงุดงิดอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเปรี้ยวไปแล้วแกจะไปฆ่ายันตัวนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไหนว่าจมน้ำไงเอาหรออะไหนว่าจมน้ำไงทำไมหรือว่ามันแค่หลอกเราตอนแรกโหว่ายายคิวเลยนะไม่มีอะคำว่าจมน้ำเอาฮะน้องหายไปไหนอ๋อตกใจหมดอยู่นี่ก็หายวับไปกับตาจะทำไงดีว่าให้น้องหาเจ้าของตัวเองเนี่ยฮัลโหลค่ะมีหมาใครหายหรือเปล่าฮัลโหลมีใครหมาหายหรือเปล่าหมาหัวเลื่อยเนี่ยมีหมาใครหายหรือเปล่าฮัลโหลแล้วเราแบบต้องมาทำการเอาชีวิตรอดอะแต่เหมือนเราจะต้องมาดูแลหมาแทนทุกคนแม่มันคงจมน้ำตายไปแล้วแล้วว่าแต่น้องไปไหนล่ะน้องกำลังตกลงมาแต่นั่นหรือเปล่าไม่ใช่ปลาหมึกโปจิตะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฮึทำไมโปจิตะบินได้ฮะอ๋อนั่นไงเห็นแล้วตัวต้นเหตุของการระเบิดเห็นตัวต้นเหตุของการระเบิดแล้วยาแรง
เป็นบ้าอะไรเนี่ยพูดจิตาเจ้าอุตส่าห์หนีแกแล้วนะแกจะบ้าแกจะเป็นอะไรของแกเนี่ยแกเป็นอะไรเนี่ยพูดจิตาแกโอเคไหมเนี่ยพูดจิตาพูดจิตาแกเป็นอะไรมันเป็นอะไรอ่ะเอาไปไหนแล้วฮะยารู้เลยอ่ะคือรู้อนาคตเลยอ่ะคือรู้ได้เลยอ่ะพูดจิตาแกเป็นอะไรของแกเนี่ยทุกคนพอละพอจะไม่ยุ่งกับมันแล้วไม่ละไม่จะเป็นอะไรของแกเนี่ยฮะอุ้ยตายนะมันรอดได้เท่าอยู่ในน้ำแล้วดูมันดิดูมันบ้าคลั่งมันเป็นอะไรเนี่ยแกเป็นอะไรของแกปุจิตาหรือแกปุจิตาตัวปลอมเดี๋ยวในเรื่องเป็นตัวดีนะยักษ์คืออยู่แบบก้นลึกสุดของมหาสมุทรก็ยังโดนทุกคนมันก็พอดีกว่าค่ะทุกคนก็อย่าแกล้งกันอย่าช่วยกันจนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเจอคลิปหน้ากันทุกคนซีโอเกนไปแล้วโอ้โหโอ้ยมาจีตา